ค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะการรับประทานยาของผู้สูงอายุนี่ต้องระวังตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะผู้สูงอายุเนี่ยเริ่มมีการทำงานของร่างกายเสื่อมทุกระบบค่ะรวมจนถึงตับไตที่เป็นอวัยวะสำคัญที่จะใช้กำจัดยาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมียาตกค้างได้มากกว่าในวัยหนุ่มสาวแม้ว่าจะรับประทานยาในปริมาณที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุควรจะต้องรับประทานยาภายใต้คำแนะนำและการดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ไม่ควรซื้อยารับประทานเองค่ะผู้สูงอายุบางท่านนะคะเขาก็จะหลงลืมบางทีกินยาแล้วก็ลืมแล้วก็มากินอีกรอบแบบนี้คือมันอันตรายใช่ไหมคะโอ้แน่นอนเลยค่ะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเริ่มมีปัญหาการจัดยารับประทานยาไม่ถูกต้องแนะนำว่าควรให้ผู้ดูแลนี่นะคะเป็นคนคอยดูแลจัดยาให้ อาจจะมีการจัดยาใส่กล่องไปรายสัปดาห์หรือรายวันแล้วก็ระบุมื้อยาหรือวันที่รับประทานยาให้ชัดเจนนะคะให้ผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้เองหรืออาจจะตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อช่วยเตือนเวลาของการรับประทานยานอกจากนี้เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือขอสามารถเตือนได้ว่าตอนนี้ถึงเวลารับประทานยาแล้วก็มีประโยชน์มากเลยจริงๆค่ะก็ดีนะตั้งเตือนไว้ไงถ้าอย่างนี้หนูโหลดมาให้คุณตาคุณยายใช้เลยโอ้ตายเป็นหลานที่ดีมากแต่ชื่อแอปอะไรอ้าวเดี๋ยวที่โหลดมันเกมไม่เหรอนั่นน่ะยังไงก็โหลดไว้เล่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยโหลดให้คุณตาคุณยายทีหลังโอ้โหกว่าจะถึงตายายเล่นเละเทะไปหมดแล้ววันพรุ่งนี้ยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุมาบอกกันต่อห้ามพลาดนะครับ